ครับสวัสดีครับมื้อนี้เฮาสิมาผัดกะเพราเหนือกันครับมีเนื้อขาได้ครับเนื้อหรือว่าหนองได้ก็สิมีใบกะเพราแล้วก็สิมีมะเขือเทศถั่วฝักยาวพริกสีฟ้าเอ้ยแครอทพริกสีฟ้าแดงพริกเผ็ดครับเอามาเตรียมของกันครับเอามาหั่นเนื้อก่อนครับเนื้อต้องใส่เนื้อน่องลายครับหรือว่าขาลายมันสิได้เหนียวหนุ่มดีครับเวลาเฮาผัดเสร็จเนื้อมันสิเป็นชมพูองต้องขาลายมันก็สิออกลักษณะนี้ครับผัดเดี่ยวมันก็เนื้อมันจะเขาเรียกยังพี่น้องเนื้อมันจะหันดีนะครับเนื้อน้องได้ขาลายมันจะบอแข็งกระด้างเหนียวหนุ่มครับเรามาเตรียมตัวฟักยาวกันครับมาหั่นตัวฟักยาวครึ่งเส้นครึ่งเส้นครับหั่นไปเรื่อยๆนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเสียงผากเสริมนะครับเนาะเพราะว่าต้องขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆเพราะว่าทางไม่โทรศัพท์ไม่ตอนอัดคลิปมันบ่เสถียรครับเสียงมันแตกครับผมก็ต้องได้มาอัดใหม่ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆนะครับเด้อเอากลับมาหั่นมะเขือเทศมะเขือเทศทั้งก่อนหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นตอนนี้เฮาเตรียมอุปกรณ์เนาะครับเนาะก็มาหั่นพริกสีฟ้าแดงเรียกว่าพริกหยวกเอื่อนในหลายอย่างเนาะครับเนาะพริกหยวกเสร็จเรียบร้อยเรามาหั่นเครอทต่อครับเครอทเข้ามาปาดเดียนก่อนครับเป็นเดียนเป็นเดียนเดี๋ยวเฮาจังสิมาหั่นให้มันเป็นชิ้นยาวๆครับเป็นเส้นเนาะครับเนาะครับตอนนี้เฮามาเฮ็ดให้มันเป็นเส้นมันไปเรื่อยๆครับในช่วงนี้ก็เดี๋ยวจะให้พี่น้องได้ฟังเสียงเพลงไปนะครับเนาะThank you.
ครับเสร็จครับเตรียมเสิร์ฟด้วยครับพร้อมเสิร์ฟครับครับขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับเด้อสวัสดีครับ